ังไปแล้วครับไปครั้งที่2ไอ้ร้านท่านกลัวกลัวงั้นบ่โอ้คือครับเมื่อกี้นี่ครับกําลังกู้ครับเค้าเอิ้นหยังก่อนนี่เค้าเอิ้นหยังก่อนเค้าเอิ้นหยังฮะอีหลงอ๋อดักอีหลงนี่เด็กตัวนี้กู้อีหลงนะครับเดี๋ยวเราดูกันกู้นะครับกู้อีหลงนะครับหลังจากว่างๆแกก็จะมาหาปลานะครับนี่หมันพวกจะหมันมากเนี่ยโอ้บ่ต้องรักลึกดักลึกบ่รักตื้อๆกันจังซี่เลยบ่นี่ครับโอ้หมานครับก็อีหลงนะยกครั้งหนึ่งก็ประมาณ20กว่าตัวนะครับเราซูมไม่ใกล้นะครับซูมไม่ใกล้นี่ครับส่วนมากจะเป็นปลาบูนี่ครับก็เหลืออีก20กว่าหลังก็คงจะได้โอ้โหเกือบครึ่งลำเรือใช่ไหมก็สามสี่วันกู้ที่หนึ่งอันนี้ปลาบูหลายว่าจังสิที่บ้านผมไม่ค่อยมีได้ปลาบูที่บ้านผมไม่ค่อยมีแถวโคราชไม่ค่อยมีหรอกขึ้นมาจากนี่นะน้ำโขงโอ้มาจากน้ำโขงน้ำโขงโขงเยอะน้ำโขงอะไรก็แก่งไงเด็กกูทิ้งเดี๋ยวนี้เยอะเลยปลาบูนี่คือคนแถวนี้เลยแถวไอ้กรุงเทพจะมาหารับซื้อเนี่ยตัวใหญ่ๆมันจะได้ตัวละกิโลโอ้ไม่มีตัวหายากเนาะแต่ปลาช่อนคุณเนี่ยมันให้ราคาไปทำอะไรไม่ได้ตัวหนึ่งบ้าออกสินะเอาคนละข้างโอ้ยคนละข้างวันนี้สองโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูการเอาลงอย่างครับลงดักนะครับเดี๋ยวดูยัง YouTube ออกแน่นอนไม่เกิน2วันเนี่ยเอา YouTube ออกนู่นน่ะไปทั่วโลกเลยนี่ครับเอาลงแล้วครับถ่ายไปมันไม่ยากอย่างนี้เลยง่ายง่ายแล้วไม่ต้องใช้เหยื่อด้วยเนาะโอ้แล้วมีคนดักหลายเจ้าบ่นี่มีเท่บ่แม่นแต่เฮาเนาะมีผู้อื่นนําเนาะตามหลักปดแม่นมดน่ะโอ้เกี่ยวกันเออมันเนี่ยยาพกขึ้นดิบ่นี่เอายาพกขึ้นดิบ่นี่ยาพกขึ้นยาพกก็บ่จะเขาโอ้แม่นอยู่น้องก็มาหามันก็หามองลบตัวเนาะวันนี้ทิปสบายๆนะครับวันนี้เรามาดูดักอีหลงกันนะครับ
เอาลงไม่ยากครับแล้วก็ลงเสร็จแล้วก็หญ้ามาปลูกเลยนะครับปิดเรียบร้อยนะครับ